ไปล้างก้นไปไปหาพี่ยุ้ยล้างก้นไปฮัลโหลคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงมาหาหน่อยคิดถึงใครข้ามไปเลยข้ามไปเลยโอ้เอ้าหนูคิดถึงกล้องมากกว่าเนื่องจากที่หลายๆคนเนี่ยนะอยากที่จะให้พวกเราสองคนเนี่ยทำวีล็อกทั้งวันเลยอยากรู้ว่าลูกทำอะไรตั้งแต่ตื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ดูเลือกบ้างมีปลาแซลมอนกับบัตเตอร์โค้ดข้าวโพดมีผักบุ้งผักบุ้งมันนี่เอาอะไรดีเอาแซลมอนกับบัตเตอร์โค้ดผักเขียวมาสักอย่างนึงค่ะผักบุ้งมาผักบุ้งมานี่อันนี้เป็นลูกคิตตี้นะคะว้าวไหนๆดูหน่อยสิอันนี้คือเรามีเชฟยุวันดาเป็นคนทำแล้วเอาไปใส่ในล็อกแล้วเราก็เอาคิตตี้ใส่เข้าไปนี้บุ้งก้อนหนึ่งผักบุ้งก็ยังคิดไต้อันนี้โอ้โหเชฟทำอะไรอ่ะเชฟไม่ทำอะไรเลยแค่ให้มันละลายเฉยแหมทำท่าสันนึกว่าผักบุ้งลอยฟ้าเลยโอ้แล้วพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่นี้ติ้งติ้งมาที่ป้อนมาน้ำมาไหมน้ำหน่อยน้ำหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ปัดเลยคุณสาวคุณสาวคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรต้องมีชุดเลอะอะไรขนาดนี้นะนายทำไมร้องไห้อะไรร้องไห้อะไรพ่อหนุ่มร้องจนตาแดงทำไมต้องร้องไห้อะฮะพ่อหนุ่มซุบซุบทำอะไรกันอ่ะลูกสาวกำลังพับเพียบพับกุลสตรีอ๋อนั่งพับเพียบเป็นกุลสตรีมิก้าหลับไปแล้วใช่อ๋อคะไหนเล่าให้หนูดีฟังซิเล่าให้ดีฟังหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอคะมันเป็นนัดอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ก็ยืนให้ดูนะคะโอ้ไม่ปล่อยนะ1 2 3ไม่ปล่อยยืนเองนะจ๋ายืนเองนะจ๋าพี่จ๋าอ
ะคะอันนี้นะคะพี่โซพี่ดมให้น้องหาก่อนโอ้เมียจะมาเกาะอย่างนี้หรอคะโอ้ตอนนี้9โมงครึ่งนะคะพี่มิก้ายังไม่ตื่นเลยนี่ก็เลยพาไปซื้อไข่เอเดนี่ไข่หมดเลยต้องกินโปรตีนซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวดิพาวนสวนหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเมียไปอาบน้ำมาลูกแล้วพี่มิก้าตื่นพอดีก็อาบน้ำพร้อมกันเลยดีไหมดีไหมคะมึงมาเที่ยวข้างนอกสนุกไหมชอบไหมคะอาชุค่ะยุจ้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เมียเรากำลังจะเดินข้ามสะพานกันแล้วโอ้ข้ามน้ำแล้วป่ะเฮ้ยการขยับตัวนะไปดูกันดีกว่าจะดูกันหน่อยดีกว่านี่ก็ครับสวัสดีครับหลับสบายหรือเปล่าหลับสบายเปล่าครับโอ้โหตื่นปุ๊บแรงเยอะเลยเอาสิถึงเวลานะรู้เปล่าทั้งคู่เลยถึงเวลาอะไรถึงเวลาหนูอาบน้ำนี่เป็นเวลากี่โมงนะ10โมง10โมงเดี๋ยวหนูก็จะได้นอนนะลูกนวดตัวโอ้โหโอ้โหมีแค่มีนวดฝ่าเท้าเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้มันเรียกว่าท่าอมนิ้วเท้าหรือเปล่าคะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะต้องเรียกหมอนวดมานวดนะเห็นลูกๆนวดแล้วมันรู้สึกว่าสบายจังเลยนะได้เวลาไปจับเป็ดกันโตแล้วมาปักบัวกันแล้วเดี๋ยวนี้อะพร้อมยังหนึ่งสองสามโอ้โหอันไหนไหนไหนเราฮึบมีก้างสิมีก้างหนึ่งสองชอบอาบน้ำทั้งคู่เลยนี่เดี๋ยวดีว่าโชคดีนะที่พาไปเรียนอาบน้ำตั้งแต่เด็กหรือเปล่าใช่ค่ะเขาเลยกลายเป็นชอบไปเลยใช่ไม่กลัวน้ำโอ้ my god แอบนอนได้ยังไงโอ้โหทิ้งเป็นต้นไม้เลยนะเราอ่ะรู้น่ะนี่ไงมีย่าเขามีจุ๊บจุ๊บสีชมพูนะส่วนคนนี้ก็มีจุ๊บจุ๊บสีน้ำเงินโอ้โหยังเห็นไหมว่าเอ็นแบบว่าไม่มีเข่าเข่าไม่มีงอไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเชฟซูชิอ๋อมีเชฟซูชิกัน2คนเลยเนี่ยเชฟโอ้โหเชฟ Are you ready Are you ready มิกาซังฮัลโหลมิกาซังมิกาเชฟอันนี้มันไม่ใช่อุปกรณ์ทำซูชินะเชฟตอนนี้เป็นเวลา 13:22 เชฟทั้ง2ได้ตื่นพร้อมกันแล้วและเชฟกำลังจะมาเอาอุปกรณ์ไปทำซูชิอุ๊ย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 เช
เช็ดได้สัมผัสผิวแล้วรู้สึกว่าเปลือกมันสามารถเอามาโรยในซูชิได้โอ้โหอุ้ยนี่แกอยากจะยุ่งมากและแล้วเชฟก็ได้เห็นอินกรีเดียนอันใหม่ที่พี่สมเฮ้ยๆอย่าเอาเข้าปากนะห้ามเอาเข้าปากนะห้ามเอาเข้าปากอยากจะเชฟอยากจะชิมไม่ได้นะชิมหอยเม่นสีน้ำเงินจากโลกทะเลลึกอันนี้กินไม่ได้นะครับเชฟหอยเม่นมีพิษเชฟต้องหาอันใหม่ครับอันนั้นได้ไหมครับน้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาอากิโมกแล้วเชฟจะทำไงยังจะปีนข้ามเทือกเขาไปเชฟจะปีนข้ามเทือกเขาไปแล้วเชฟขึ้นมาถึงยอดแล้วแล้วเชฟก็คว้าวัตถุดิบนี้ได้คุณคะคุณจะเอาบินไปให้เบิกเหรอคะคุณจะเอาบินไปเบิกเหรอคะหลายลึกเอามาห่อซูชิเชฟก็ยังคิดว่าน้ำอันนี้เชฟจะต้องเอากลับไปที่ร้านให้ได้ลูกน้ำกินอีกฝั่งหนึ่งลูกไม่ใช่กินที่ก้นขวดนะลูกฮะโอ้ยทำไมเท่จังเลยอ่ะอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเขาพูดอะไรนะอะไรนะอาริกาโตอะไรนะอาริกาโตคุณไซมาเชฟเจอทาเก็ตมาแล้วทาเก็ตไหนครับอันไหนคือเป้าหมายของคุณครับเชฟฮะนี่เหรอเป้าหมายเฮ้ยไม่ได้นะเชฟมีเราอนุรักษ์นะเชฟเชฟต้องไปหาเป้าอื่นแล้วเชฟต้องไปหาเป้าอื่นแล้วเชฟเชฟมีเราอนุรักษ์นะมีเราอนุรักษ์ไม่ได้เลยนะโอเคผมพาเชฟมาหาหอยกับผู้ช่วยเชฟดีกว่าหาหอยโอเคหาหอยกันโอเคหาหอยในมหาสมุทรไปกุริงกุริงกุริงตอนนี้เรากำลังเดินไปช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านแบบง่ายง่ายไปซื้อนมให้ลูกแล้วก็เหมือนพาเขาไปเข็นรถให้นอนอ่ะเนาะเขาอยู่บ้านไม่ยอมนอนกันละแต่คืนนี้ไอ้ขอลูกนอนเสร็จแล้วไอ้ขอไปซื้อของให้ได้ป่ะได้เลยว่าไอ้นัดคุณอรศรีไว้เดี๋ยวนี้คุณนัดแม่ฉันโดยไม่บอกฉันหรอคุณแอบคุยกับพ่อฉันไม่เห็นบอกใครเลยฉันไม่ได้แอบคุยกับพ่อเธอพ่อเธอแหละโทรมาหาฉันไม่รับโกรธด้วยนะเมื่อกี้ทำไมไม่รับเออทำไมอ่ะบางทีก็อาบน้ำบ้างบางทีก็กินข้าวบ้างอ่ะเออคือเขาก็เสียใจหรอกกดกิจการลูกหน่อยกดกิจการเชลนมหน่อยเชลนมหน่อยก็ไปดูเชลนมหน่อยสิคุณกินนมเปลืองมากเลยนะคะว่าลูกเรานั่งสบายเกินไปลูกนั่งสบายไปอ่ะโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วเราเหมาแผงไปหมดแล้วนี่กุลสตรีไทยใส่มันผมอะไรเป็นลูกใส่นี่ถุงเท้ายาวมาได้แล้วสุดท้ายก็ไม่อาจจะต้านแรงของรถเข็นได้น้องหนูคนเล็กก็ไม่ไหวพี่เต่าก็ไม่ไหวเด็กก็ไหลหลับแล้วหน้าเหมือนเต่าโอ้โหเสร็จแล้วไปตรวจงานมาแล้วค่ะไม่ได้ตรวจอะสิไปเหมาเชลนมมาสิเราเพราะกินกัน2คนนะนมกระป๋องใหญ่นะแป๊บเดียวหมดปุ๊บ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 เดี๋ยวเราไปถึงบ้านเนี่ยเราต้องให้เขากินข้าวเย็นกินข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวดีอาบน้ำให้น้องนะโอเคโอเคนี่มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาเขย่าแล้วมีคนมาจับด้ามแล้วน้องมีโอ้มันสั่นแล้วกล้องมันสั่นแล้วกล้องมันสั่นแล้วกล้องมันสั่นกล้องมันสั่นแล้วฮ่าฮ่าด้วยกันเบบี้ก็อยู่ตรงนี้มิก้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอร่อยอ่ะมีย่าอร่อยใช่ไหมคะได้ค่ะน้องกินจบเอ้ยจริงโอ้โ
oh no you found us oh no โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยสมคิดเอาอูนิสีฟ้ามาให้น้องกินเธอนี่มันเหมือนแม่มดในสโนว์ไวท์เธอนะชอบเอาแอปเปิ้ลยาพิษมาให้เด็กๆกินเธอนี่มันเป็นยายแม่มดโอ้มามีกับเด็กๆเล่นกันน่ารักจังเลยเอ้ยใครตดอ่ะได้ยินเสียงคนนี้ตดมันก็ตดหรอคุณมีย่าคะคุณชีใส่พี่เลี้ยงคุณเหรอคะลาตั้งแต่เสื้อลาตั้งแต่เสื้อลงมาไปเลยคนนี้ก็น่ากลัวนะเข้าไปเลยก่อนที่จะชีใส่แล้วเดี๋ยวแต่งตัวแล้วเดี๋ยวก็จะไปเล่านิทานกล่อมนอนแล้วนะคะสำหรับ2คนไม่หมดวันสักทีวันหนึ่งกุ๋งกิ๋งปวดท้องได้แต่นั่งร้องครางอื้อๆปวดท้องท้องอืดท้องผูกก็เพราะลูกไม่กินผักนะสิออกง่ายมากถึงเวลานอนเฮ้ยสวัสดีครับพี่พีครับผมกำลังจะไปนอนแล้วนะครับพี่พีครับเดี๋ยวผมจะจูจุ๊บพี่พีส่งเข้านอนนะครับจูจุ๊บแล้วจูแล้วเราเปลี่ยนชุดออกเลยไหมคะเปลี่ยนชุดออกเลยค่ะคุณนัดคุณอรศรีไว้นะคะตัดแต่งตัวแต่งหน้าตัดจ้ะเชิญค่ะโอ้ยอะไรลูกยาย ังไงซิคุณมาซื้อกาแฟไงให้นัดมาไว้เอ้า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 ทำไมมาสองล่ะคุณมาจะมาใส่เพลงเต้นกว่าจะมาเจอกันได้นะรถติดมากมาก็เลยลงพี่ลงปรากฏว่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีทางขวางกั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ขวางก็โดนใกล้เลยเสร็จแล้วสักพักนึงปิ๊บปิ๊บไปส่งไหมจ้าว้ายเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงคนบอกมาว่าเป็นแซวแล้วมาแล้วมาหันมาถึงไปลูกช่วยไปส่งแม่หน่อยมันหันมาถึงนั่นอ่ะถามแล้วก็ไม่ส่งถามแล้วมาถึงก็มาก็ลงมาเอาเท่าไหร่ลูกไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับหมาบอกเออคอยจะเล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 ยบอกเลยว่าเด็กคนนี้ต้องไปจนวันตายเลิกหมายที่ว่าป่านนี้นะไปล้างรถนะเนี่ยและนี่คุณมาทำอะไรกันเนี่ยนัดมาทำอะไรกันมาคุยเรื่องกาแฟไงเพราะอยากได้คุณก็ต้องใช้กาแฟแล้วแหละใช่ขนาดครับเดินมาเนี่ยไปทางนู้นใช่ไหมที่หลังจำไว้ร้านเนสเปโซ่เนี่ยคุณแก้วเลยอยู่ข้างแก้วถามไม่ยากที่จริงแค่เดินมาอีกฝั่งนึงเอ้ยแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยพี่คือฉันน่าจะไปหาหลานแล้วฉันอะไรหาพี่ยูว่าหลานหลับยังพี่ยูบอกว่าหลานหลับแล้วฉันเลยมาหาข้าวกินแล้วก็เจอม้าก็เลยชวนมาซื้อกาแฟหมอฟ้าไปไม่เสียเวลาไปอันไหนครับม้าอันไหนเนี่ยเอาสวัสดีครับเครื่องไหนอะครับเนี่ยช่วยให้น้องเขาอธิบายให้ฟังสิได้ไหมครับรบกวนนิดนึงยินดีเลยครับผมคืออย่างเครื่องเนสเปรสโซ่เองเนี่ยเราออกแบบมาทั้งลูกค้าที่ชอบดื่มกาแฟดำและก็กาแฟอย่างที่เห็นเราจะเห็นตั้งแต่เครื่องเล็กจนเครื่องใหญ่ครับผมแต่ละรุ่นมันจะมีในส่วนของฟังชั่นแนลครับผมแล้วก็การใช้งานรวมถึงรูปลักษณ์ดีไซน์ที่แตกต่างกันเพราะว่านอกจากเป็นเครื่องชงกาแฟแล้วเรายังใช้ในการเดคอเรทบ้านได้ด้วยใช่ครับมันย่อขนาดเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกับเครื่องใหญ่เลยหรือเปล่าครับคุณภาพได้เหมือนกันเลยครับทุกรุ่นเราจะมีประสิทธิภาพในการทำกาแฟเท่ากันในทุกๆคัพเป็นเพอร์เฟกต์คัพได้เหมือนกันไม่ว่าใครจะทำก็ตามเราได้คุณภาพเท่ากันหมดเลยครับในทุกๆโมเมนต์ของวันด้วยซ้ำอย่างนี้เราซื้อไปไว้ที่บ้านแล้วเราซื้อไปไว้ที่ออฟฟิศด้วยก็ดีดีที่เป็นอีกด้วยใช่ผมขอถามเรื่องราคานึงได้ไหมครับ
ได้เลยครับปกติถ้าเกิดเรากินกาแฟเราจะดองประมาณเท่าไหร่วันละประมาณอุ้ยแก้วนึงก็ต้องมี60แล้วถ้าร้านแบบบนห้างก็หรูหรามาเขาก็150ร้านแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือจะเซฟไปเท่าไหร่ครับราคาของเราเริ่มต้นที่แก้วละ20กว่าบาท20กว่าบาท20กว่าบาทนี่ไงฉันซื้อเครื่องฉันเปิดร้านกาแฟแล้วฉันก็ขาย120ขายใครอ่ะขายเธอนะตอนนี้นี่เอาตรงนะไอไม่รู้ไอเริ่มมึนแล้วว่าไอจะซื้อไหนดีนี่ไปเทส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 ว่าแต่ทำไมมีหลายสีจังเลยอะคะโอ้หรือว่ามันเป็นหรือว่าเป็นแค่ลวดลายเฉยๆสวยๆเก๋ๆเป็นลวดลายด้วยแล้วก็ represent ความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละกาแฟด้วยค่ะเพราะแต่ละตัวเขาจะมีการคั่วมี origin แหล่งที่มาที่ต่างอยากลองทำเองไหมคะอยากค่ะจากแคปซูลแบบนี้ครับเปิดตัวเปิดผักครับโอ้มันเบามากครับครับใส่อะไรใส่ตามรูปเลยครับใช่ครับผมทำไมแล้วไงต่อคะปิดปะคะปิดเลยครับนั่นแหละครับวางแก้วไม่ได้ทำไมเอ่ยทำสบายจังเลยอ๋อคิดไม่ถึงไปทำไงเปลี่ยนแก้วเราปรับตัวคาเฟ่ให้เหมาะสมนะครับให้พอเพลินกับตัวแก้วครับคุณแพงกดปุ่มนี้เลยครับปุ่มนี้เลยเหรอใช่อันนี้นะกดนี้เลยนะใช่เลยครับ One touch ครับนมจะทำการถูกสตรีมออกมาก่อนครับได้องศาแล้วก็ทิ้งเขาไว้ครับหลังจากที่นมถูกสตรีมออกมาหมดเรียบร้อยแล้วกาแฟก็จะถูกสกัดออกมาเป็นเอสเปรสโซช็อตครับว้าวมาแล้วกาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วโอ้ยดีเดี๋ยวผมขอลองบ้างได้ไหมครับได้เลยครับชอบกาแฟดำครับคุณต้องสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยครับได้เลยนี่ต้องทำความสะอาดบ่อยจริงๆตัวเครื่องเองอะครับหลังจากที่ใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยครับการที่เราเปิดตัวนี้ขึ้นมากาแฟที่ใช้แล้วเขาจะดรอปลงไปครับยืนนี่ครับผมใช่ครับผมในแต่ละวันเราสามารถที่จะกดปุ่มกาแฟครับผมเพื่อให้น้ำร้อนเขาดันคราบกาแฟออกมาได้นี่เป็นการทำความสะอาดที่ง่ายแต่ที่สำคัญก็คือว่ากาแฟที่เราทานเรียบร้อยแล้วครับเพราะคืออลูมิเนียมที่ใช้แล้วใช่ไหมครับผมเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% อยากจะเอาขึ้นมาจริงๆเลยอยากโชว์มากเลยอันเนี้ยนี่คือของที่น้ำไม้เนี่ยนะคะเขาจะต้องเอามาคืนที่นี่ทุกครั้งที่เขาซื้อตอนนี้เราขอบคุณมากๆเลยครับที่นำกลับมาคืนถามว่าเราได้อะไรไหมเราได้ช่วยเหลือโลกเราได้ช่วยเหลือโลกเอามารีไซเคิลคือปกติเราโยนทิ้งก็คือกลายเป็นเศษขยะใช่ป่ะแต่ถ้าเราเนี่ยเราเนี่ยที่เนี่ยเขาแบ่งแยกแล้วเขาเอาไปรีไซเคิลเราลดขยะโลกรู้ไหมทำไมเนสเปรสโซ่เขาขายดีที่สุดในโลกทำไมครับเขาช่วยโลกเขาเรียกใครครับเนสเปรสโซ่เขาช่วยโลกเราบอกผมบอกเขาไว้แล้วหนูเลิกแล้วแต่ว่าหนูต้องไปหาหลานแล้วไม่มาจ่ายตังค์และใช่มาจ่ายตังค์และเดี๋ยวพี่แพงจะส่งที่บ้านด้วยแล้วกันนะพี่นะขอบคุณล่วงหน้าครับไปหลานเรียกแล้วเนี่ยมาไม่จ่ายตังค์หนูไปส่งก็หนูได้เลยส่งไม่ได้ถ้าจะจ่ายตังค์ไม่ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ไปกันเลยพี่สมมามิ้นมีเรื่องจะมาฟ้องแต่ดีอะไปดูมอไซค์มาศึกษาเหมือนจ่ายตังค์เขาไปแล้วคุณคิดว่าแต่ดีจะโดนไหมคะคุณได้เลือกสีหรือยังคะที่จะเอารองเท้าสีอะไรได้เหรอได้ค่ะถ้าดำน้ำตาลแบบเหมือนรองเท้าดีๆอย่างนี้ได้ไหมคุณยืนให้ผมดูหน่อยจิไม่ต้องมองหน้าผมสิคุณยืนอย่างเดียวแล้วเราก็มาถึงแล้วบ้านของคุณปุ๊กอัคษราหันไปหาคุณย่าโชว์ไฟท่านสวยโอ้โหนั่นเขาอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้นี่ก็อะไรฮะ